สวัสดีครับวันนี้เจอกันวันศุกร์ที่7กรกฎาคมปี2023นะคะเมื่อคืนนะทุกคนมันจะบอกว่าฝนตกตอน4ทุ่มครึ่งจะ5ทุ่มนะวันกำลังจะเข้านอนพอดีนะคะจริงๆวันเข้านอนปกติเกือบ5ทุ่มทุกคืนนะคะเพราะว่าแฟนเลิกงานดึกแล้วก็ทำกับข้าวกินข้าวเสร็จก็เข้านอนอะไรประมาณนี้ก็จะ5ทุ่มพอดีนะฝนตกกับทุกคนอะไรรู้ไหมฝนตกบวกกับลูกเห็บนะแล้วก็ลมแรงผักวันจะเหลือไหมล่ะไม่เหลือค่ะมันเพิ่งจะโดนลูกเห็บไป4รอบนะคะแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยเป็นรอบที่5นะทุกคนโอ้ยวันจะถอดใจแล้วอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรก็หวังว่าจะเป็นรอบสุดท้ายของลูกเห็บนะทุกคนแบบอากาศแปรปรวนมากนะคะไวโอมิงปีนี้คือฝนตกเยอะมากนะคะแล้วก็ลูกเห็บเนี่ยติดต่อกัน 4-5 ครั้งแล้วผักกวนเนี่ยโดน5รอบแล้วรวมเมื่อคืนนะคะอุ๊ยอยากจะถอดใจมากเลยนะทุกคนปลูกผักเนี่ยคือปลูกผักยากมากนะถ้าคนที่อยู่ไทยดูคลิปวันนะอเมริกานะอย่างรัฐวันเนี่ยไวโอเมงเนี่ยหน้าร้อนมันไม่ได้หลายเดือนเนาะเราจะปลูกผักเนี่ยมันค่อนข้างลำบากเพราะการแปรปรวนอากาศมันไม่ให้นะทุกคนฝนตกลูกเห็บมาบางทีก็อากาศเย็นกลางคืนอะไรประมาณนี้นะคะคือต้องทนุถนอมอ่ะนะมันไม่ใช่โซนแบบว่าเหมาะกับการปลูกผักเท่าไหร่นะทุกคนแต่วันก็แบบพยายามนะจะปลูกผักกินนะคะทุกคนเพราะวันไม่ค่อยมีร้านเอเชียขายของอ่ะแถวนี้นอกจากจะขับรถไปเดนเวอร์นะทุกคนหมดเลยหมดสภาพนะผักวันถอดใจแล้วไหมทุกคนไม่นะคะวันก็ปลูกต่อไปนะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันอยากจะถามทุกคนนะคะที่ชมคลิปวันนิดนึงนะคะว่าเคยเข้าไปหาข้อมูลในเรื่องของ Social Security หรือเปล่านะคะเกี่ยวกับการเกษียณอายุหรือเงินประกันสังคมอะไรประมาณนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเคยเข้าไปศึกษาดูไหมคะคือวันเห็นหลายคนนะคะที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอวันนะคะถามเกี่ยวกับอะไรนะถ้าเกิดปีนี้จะเกษียณอายุประมาณนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนะคะวันจะลองเข้าไปดูนะคะแล้วจะให้ทุกคนได้เห็นคลิปนี้จะมีประโยชน์ไหมเนี่ยคือเดี๋ยวนี้นะคะ YouTube เวลาคอมเมนต์ใต้คลิปเนี่ยเขาจะโชว์แบบไม่มีชื่อนะแต่จะแอดนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับต่อท้ายเหมือนอีเมลนะคะวันก็เลยไม่ค่อยทราบว่าใครถามชื่ออะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็บางคนก็จะมีชื่ออยู่ตรงนั้นนะคะแต่เขาเปลี่ยนอะไรใหม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะวันก็ไม่ค่อยรู้ YouTube เยอะมากมายนะคะมีพี่คนหนึ่งนะคะที่ก็ถามวันว่าคนที่เกิดปี1957นะคะจะต้อง full retire ตอนอายุ66ปี6เดือนหรือว่า67ปีนะคะเดี๋ยววันจะเข้าไปดูนะคะถ้าทุกคนนะคะดูคลิปวันนะคะถ้าใครเคยเข้าไปดูก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะทุกคนเดี๋ยววันจะเข้าไปดูนะคะที่ Social Security เว็บไซต์นะคะ ssa.gov นะคะมาดูกันว่าจะเป็นข้อมูลแบบไหนนะคะ Cooper House อะไรไม่รู้นะทุกคนแล้วก็วันมาทำคลิปอยู่ในออฟฟิศนะคะเพราะว่าห้องลิฟวิ่งรูมนะคะมีคุยมีเสียงนะคะแล้วก็แฟนวันทำกับข้าวด้วยนะคะก็อยากให้คนที่กำลังหาข้อมูลอยู่ตอนนี้นะคะลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะทุกคนวันก็ไม่ค่อยจะอันนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าวันก็เข้าไปดูบ่อยๆอยู่เหมือนกันเหมือนกับงงเรื่องอะไรก็จะเข้าไปดูอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะก็วันจะเข้าไปในหน้าของ Social Security Statement นะคะทุกคนเดี๋ยวนี้นะคะSocial Security นะคะเว็บไซต์เขาให้มีเขาเรียกอะไรนะมีการเปิดให้เข้าไป create นะคะaccount นะคะเขาเรียกว่า My Social Security นะคะทุกคน account ลองเข้าไปดูนะคะใครที่เหมือนกับว่าจะ retirement หรืออยากจะcreate แล้วไปหาข้อมูลอะไรเนี่ยนะคะวันก็จะเข้าไปตรงนี้นะคะที่คำถามพี่ที่เขาถามเกี่ยวกับเกิดปีนี้แล้วจะ
full retirement เนี่ยตอนอายุ66ปี6เดือนหรือ67ปีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเนาะว่าจะเป็นยังไงวันก็จะเข้าไปดูนะคะมันก็จะโชว์อยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยนะคะ retirement ready นะคะมีอายุ18 48 49 60 61 69 70แล้วก็อาจจะอัพขึ้นไปหน่อยนะคะอันนี้พี่ก็ถาม66ปี6เดือนนะคะลองคลิกเข้าไปอันนี้ดูนะคะนี่นะคะมันก็จะมีข้อมูลมาให้เราดูตรงนี้นะ Your full retirement age นะคะของถ้า full retirement age ตรงนี้นะเดี๋ยววันจะซูมให้ดู66ถึง67นะคะทีนี้วันจะคลิกเข้าไปในอันนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงลองคลิกเข้าไปตรงนี้นี่เลยนะคะมันก็จะโชว์ว่าคุณเกิดปีอะไรนะคะเราคลิกเข้าไปดูนะคะพี่เขาบอกว่า1957นะทุกคนก็คลิก1957นะคะเดี๋ยวเราก็คลิกตรง Your full retirement age is นะคะคลิกเข้าไปตรงนี้นี่เลยทุกคนก็จะมีเขาก็บอกว่าถ้าคุณเกิดระหว่าง1957 your full retirement age is 66 and 6 months นะคะก็66ปี6เดือนนะคะมันก็จะมีข้อมูลมาเป็นประมาณนี้นะทุกคนนี่เลยเขาก็จะมี start ให้นะตรงนี้เลยค่ะ62ปีเนี่ยจะได้เท่าไหร่ 72.5% อะไรประมาณนี้นะส่วนพี่เขาบอกว่า66ถ้าเขาบอกว่า66จะเป็น full retirement นะคะขึ้นไปเรื่อยๆ66 5กับอีก5เดือนนะคะ 99.4 ถ้า66บวก6เดือนนี้จะ 100% นะคะก็จะประมาณนี้เลยทุกคนอือหือเนาะใครที่อยากรู้ปีของตัวเองนะคะก็ใส่เข้าไปแล้วก็เนี่ยเลยคลิกเข้าไปตามที่วันทำให้ดูนะคะหนึ่งเก้า57นะคะ1957 1957นะคะ full retirement ก็คือเริ่มได้ที่66ปี6เดือนนะคะหรือ67ปีก็ได้นะที่เขาบอกนะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่แบบเป็นประโยชน์นะคะถ้าลองเข้าไปดูดีๆนะคะทุกคนเขาจะมีให้ดูว่าก็มีเริ่มเขา start ใน62ใช่ไหม62ปีเนี่ยก็จะ 72.5% นะคะสำหรับคนที่เกิดปี1957นะคะ62บวก1มัน 72.9 นะคะประมาณนี้มันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดยื่นก่อนนะคะมันก็จะไม่ได้เต็มจำนวนอย่างที่วันบอกนะคะอันนี้ก็คืออันนี้ตอบคำถามพี่ที่เขาถาม1957นะคะจะต้อง full retirement ตอนอายุ66ปี6เดือนหรือว่า67ปีนะคะพี่เขาถามตรงนี้มาวันก็เลยลองเสิร์ชเข้าไปดูใน Social Security เว็บไซต์นะคะ ssa.gov นะคะทุกคนเนี่ยพี่สามารถจะ retirement นะคะ60ได้ 100% นะคะได้แบบ full benefit เลยนะคะเนี่ย66 6เดือนนะคะเนาะมีประโยชน์นะทุกคนลองเข้าไปดูนะคะตรงนี้เลยที่เขาบอกเนี่ยค่ะ If you born between 1957 your full retirement is 66and 6 months นะคะ See you can start your social security retirement benefit as early as age 62ก็คือสามารถจะยื่นเกษียณอายุก่อนแบบ early นะคะ62ปี but the benefit amount you'll receive will be
less than your full retirement benefit amount ก็คือจะไม่ได้รับแบบเต็มจำนวนนะคะเขาก็จะมีให้ดูนะคะไล่ไปตามนี้เลยนะคะข้อมูลอื่นก็มีนะทุกคนรายละเอียดแบบ70นะคะเดี๋ยววันจะแบกไว้ให้ดูนะคะนี่ถ้าเกิดใส่1960เดี๋ยวนะคะ1960จะเป็นยังไง1960แล้วก็หลังจากนั้น See if you were born between 1960 your full retirement age is 67นะคะก็67ปีนะคะคนที่เกิด1960นะคะคนที่เกิดก่อน1960คุณก็สามารถยื่นได้66ปี6เดือนก็คือแบบจะเร็วกว่าคนที่เกิด1960นะคะ1960เนี่ยจะได้เต็มจำนวนก็คือ67ปีนะคะก็จะไล่มาตามนี้นะคะ62ปีถ้าคุณยื่นก็ 70% นะคะ62ปี1เดือน 74% ที่คุณจะได้รับ62บวก2เดือนก็ 70.8 นะคะก็ประมาณนี้ก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะคะก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณขอนะคะนี่ถ้า 100% สำหรับคนที่เกิดปี1960นะคะก็จะเป็น67ปีเต็มนะคะอันนี้สำหรับผู้ที่เกิด1960นะคะนี่ค่ะ It's the same thing You can start your Social Security retirement benefit as early as age 62 but the benefit amount you receive will beless than your full retirement benefit amount นะคะเขาบอกว่า the chart below provide example of the percentage of your full retirement benefit amount you and your spouse would receive from age 62 up to your full retirement age ก็เขาก็จะให้ดูในส่วนของ spouse นะคะคู่สามีนะคะที่ retirement ว่าจะได้รับเท่าไหร่นะคะตรงนี้ซึ่งนะคะมีคนถามเยอะเหมือนกันนะตรงนี้นะคะมันจะมีชาร์ตให้ดูนะข้างล่างก็ทุกคนที่สนใจลองเข้าไปศึกษานะคะที่วันก็ไม่ได้มีความรู้มากมายนะคะแต่ว่าวันชอบไปอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขามีให้อย่างที่วันบอกนะคะเขามีให้เข้าไป create นะคะaccount นะคะก็ลองเข้าไปทำดูนะคะทุกคนอันนี้ตอบคำถามพี่เขาแล้วก็พูดยาวหวังว่าจะเป็นประโยชน์นิดนึงนะคะคือบางทีเราก็ไม่ได้มีความรู้เยอะยังไม่ได้แบบอันนี้เนาะพี่ที่ก็ถามมาเขาอาจจะยังไม่เคยเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะก็ลองเข้าไปดูนะคะพี่ก็อาจจะเป็นแนวทางให้นะคะวันก็ไม่ได้มีความรู้เยอะนะคะแต่ก็พยายามจะแนะให้เข้าไปดูนิดนึงมันก็จะมีข่าวของ Social Security ด้วยนะคะในนั้นว่าเป็นอะไรยังไงนะคะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะวันก็เอามาตอบคำถามพี่เขาที่ใต้คลิปมานะคะเพราะว่าวันค้างตอบคำถามคืออย่างที่บอกนะทำงานแล้วมันไม่ค่อยได้มีเวลาแบบตอบคำถามเยอะนะคะวันจะตอบคำถามในส่วนของที่มีการพูดคุยนะคะแต่ว่าคำถามที่พี่ก็ถามมาเนี่ยวันต้องไปค้นข้อมูลนะทุกคนเพิ่มเติมแล้วเอามาตอบให้ไม่อยากตอบแบบได้ยินมาหรืออะไรประมาณนี้อยากจะโชว์ให้ทุกคนดูว่าประมาณนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ที่ดูวิดีโอนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะคูเปอร์เห่าอีกแล้วทุกคนโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้วันไปแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะยังไงก็ดูแลสุขภาพค่ะทุกคนเดี๋ยวหามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันนะคะคนไหนนะคะที่มีความรู้เพิ่มเติมหรือมีความรู้มากกว่านะคะ
ใต้วิดีโอเลยนะคะเขียนไว้แล้วมีหลายๆคนมาอ่านนะทุกคนได้ความรู้แล้วก็คนที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เป็นประโยชน์สำหรับคนลุงคนน้าคนป้าคนอานะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะทุกคนคลิปนี้วันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ